สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดวายครับสำหรับคนที่ชอบรับประทานใบยะนางน้ำใบยะนางหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานางเนี่ยเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับยานางเป็นสมุนไพรไทยที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่โบราณครับในการรักษาโรคต่างๆรวมถึงการนำมาทำอาหารหลากหลายเมนูเรียกได้ว่าอาหารบางชนิดเนี่ยขาดใบยะนางหรือว่าน้ำใบยะนางไม่ได้เลยทีเดียวครับในหนังสือยานางสมุนไพรมหัศจรรย์เนี่ยได้พูดเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณไว้มากมายของยานางซึ่งทางภาคอีสานหมอยาโบราณเนี่ยได้เรียกยานางว่าหมื่นปีบ่เท่าซึ่งแปลว่าหมื่นปีไม่แก่นั่นเองครับยานางนั้นถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเพื่อรักษาอาการป่วยต่างๆรวมทั้งการปรับสมดุลในร่างกายเรามาทำความรู้จักกับพืชชนิดนี้กันให้มากกว่านี้ดีกว่าครับรับรองว่าจะต้องทึ่งกับสรรพคุณที่มากมายของยานางอย่างแน่นอนไปดูที่ข้อ1ครับใบยานางนั้นมีวิตามิน A และ C สูงนอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญมากมายครับยกตัวอย่างเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไฟเบอร์แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กแล้วก็สารอาหารอื่นๆอีกมากครับข้อที่2นอกจากว่าใบยะนางเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนื่องจากว่าใบยะนางนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมากใบยะนางก็ยังมีคลอโรฟิลล์คุณภาพสูงด้วยครับทำให้มีความสามารถในการปกป้องและฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีข้อที่3คลอโรฟิลล์และสารประกอบในใบยะนางเนี่ยยังมีสรรพคุณในการล้างพิษตกค้างในร่างกายของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็ยังใช้ในการถอนพิษเบื่อเมาในอาหารเช่นเมาเห็ดเมาหัวกลอยเป็นต้นข้อที่4ครับภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคอีสานเนี่ยนิยมใช้ใบยะนางมาประกอบอาหารกันเนิ่นนานมาแล้วครับโดยนำมาคั้นผสมในอาหารที่ปรุงด้วยหน่อไม้คลอโรฟิลล์และสารอาหารในใบยะนางจะไปต้านพิษในหน่อไม้เนื่องจากว่าหน่อไม้เนี่ยจะมีกรดยูริกสูงหากรับประทานเป็นประจำจะทำให้กรดยูริกเนี่ยสะสมตามคอทำให้เกิดอาการปวดข้อและเป็นโรคเกาต์ได้ข้อที่5ช่วยในการบำรุงผิวพรรณครับใบยะนางสามารถช่วยในการลดริ้วรอยบนใบหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากว่าใบยะนางเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงจึงช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทำให้ริ้วรอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดมีผู้กล่าวกันว่าใบยะนางเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศในส่วนของใบและต้นยะนางเป็นส่วนที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดเพราะเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็ยังมีสรรพคุณในการป้องกันโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดรักษาอาการภูมิแพ้ลดระดับความดันโลหิตแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายส่วนวิธีทำน้ำใบยะนางรับประทานเนี่ยให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการนำเอาใบยะนางมาหั่นแล้วก็ใช้คกตำครับเมื่อตำจนแหลกแล้วเนี่ยก็เติมน้ำลงไปแล้วก็กรองเอากากทิ้งรับประทานทันทีนะครับที่ทำเสร็จจะทำให้ได้รับวิตามินต่างๆมากมายแล้วก็ครบถ้วนการรับประทานใบยะนางในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมแต่ก็ควรจะใช้อย่างระมัดระวังนะครับเพื่อให้การรักษาโรคเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าใบยะนางเนี่ยจะอุดมไปด้วยประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารมากมายแต่ก็ถือว่าเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตครับเพราะในใบยะนางเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสมีวิตามิน A และโพแทสเซียมสูงซึ่งปกติไตเนี่ยจะต้องขับสารเหล่านี้นะครับที่เกินความจำเป็นออกมาจากร่างกายและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกกันหน่อยว่าเมนูที่ใส่ใบยะนางเนี่ยเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะว่า DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้า
สวัสดีครับ